ผมเข้าใจนะที่คุณจับตัวผมมาเพื่อให้ผมสู้ในระบบแต่ผมไม่เข้าใจว่าคุณจะประกันตัวผมออกมาทำไมฉันพาคุณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฉันจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองคุณให้ดีที่สุดและจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าการกลับมาต่อสู้ในระบบคุณจะมีสิทธิ์และเสียงในการต่อสู้คดีของคุณและรื้อฟื้นคดีฆาตกรรมของครอบครัวคุณด้วยทำไมคุณต้องช่วยผมขนาดนี้ด้วยฉันก็ช่วยคุณในฐานะนักสิทธิมนุษยชนแล้วฉันก็เชื่อในเจตนาดีของคุณคุณเคยเชื่อใครแล้วผิดหวังบ้างไหมบ่อยค่ะแต่ฉันมั่นใจนะว่าคุณจะไม่ทำร้ายความรู้สึกฉันคุณก็รู้ว่าผมเป็นคนดื้อผมอาจจะหนีคุณไปก็ได้ฉันทำหน้าที่ของฉันดีที่สุดแล้วค่ะแต่ถ้าคุณยังอยากเป็นคนทวงหนี้ต่อไปฉันก็จะเคารพในการตัดสินใจของคุณคุณเดินไปได้เลยค่ะฉันดีใจนะที่คุณไว้ใจฉันเปล่าผมแค่คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าผมไปเนี่ยผมก็ไม่มีคนแย่งกินบะหมี่นะสิคุณผมไม่เจอมันครับสอบถามกับเจ้าของบ้านแล้วมันไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยเจอแต่รูปพวกนี้ครับคนที่ต้องถูกล่าไม่ใช่กู